This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณฟังคะเกิดว่าคุณฟังที่เป็นแฟนหนังสือของคุณสรจักษ์สิริบริลักษ์หลายท่านก็คงจะรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจนะคะกับการจากไปซึ่งต้องบอกว่าก่อนวัยอันควรจริงๆค่ะแล้วก็คงจะได้ทราบข่าวไปบ้างแล้วนะคะว่าคุณสรจักษ์สิริบริลักษ์ที่เคยได้รับฉายาว่าสตีเฟนคิงเมืองไทยเป็นนักเขียนเรื่องสั้นชื่อดังแนวเขย่าขวัญแนวฆาตกรรมอำพรางถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อวันซืนค่ะขออภัยเมื่อวันที่28พฤษภาคมรวมอายุได้58ปีโดยคนในบ้านเนี่ยร่างของคุณสรจักรในบ่อปลาคาร์ฟหลังบ้านพักย่านสายไหมโดยก่อนหน้านั้นคุณสรจักรป่วยเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็มีอาการปอดบวมแทรกซ้อนจึงต้องหยุดงานเขียนไปในช่วงปี2550 6ปีที่แล้วนะคะโดยเรื่องนักฆ่าบ้ากามเป็นงานเขียนอาชญาคดีเรื่องสุดท้ายค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะร่วมรำลึกถึงคุณสรจักรสิริบริลักษ์ด้วยงานรวมเรื่องสั้นศพข้างบ้านค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนน่าจะเคยอ่านเป็นรวมเรื่องสั้นหักมุมเขย่าขวัญชั้นดีนะคะอ่านสนุกมากและขณะเดียวกันก็ให้แง่คิดและก็สะท้อนสังคมสะท้อนชีวิตสะท้อนจิตใจของเราเองด้วยนะคะสะท้อนจิตใจของมนุษย์นี่แหละค่ะในหนังสือศพข้างบ้านคุณสรจักรสิริบริลักษ์ซึ่งเป็นผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ในบทที่ชื่อว่าจากใจนักเขียนพูดถึงสมองค่ะโดยบอกว่าสมองของสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นั้นมีความซับซ้อนอย่างยิ่งทั้งในแง่กายวิภาคและกระบวนการทางจิตกิจกรรมทางจิตของมนุษย์ที่เราได้สัมผัสตลอดเวลาเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในชีวิตจิตหรือว่า psychic lifeซึ่งถูกกระทบด้วยตัวกระตุ้นต่างๆมากมายและมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกความหวังความหิวความโกรธความฝันและอื่นๆราวกับว่าโครงสร้างทางจิตของมนุษย์นั้นสามารถที่จะรองรับความผันแปรแทบทุกชนิดได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นกิจกรรมทางจิตของมนุษย์ตกอยู่ในอำนาจควบคุมของจิตไร้สำนึกอุดมการณ์ขนบธรรมเนียมจารีตแล้วก็มีเรื่องของสัญชาตญาณเข้ามาเกี่ยวข้องคุณสรจักรบอกว่ามนุษย์สามารถหลอกได้แม้กระทั่งตนเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่สุนทรภู่จะเคยสอนเอาไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดการเรียนรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองจึงเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณกาลเรื่องเขียนของผมบางเรื่องดูราวกับจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กันเช่นนั้นจึงต้องขอเรียนว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีบันทึกเป็นหลักฐานเพียงถูกนำมาดัดแปลงโดยใช้ศิลปะการนำเสนอเพื่อให้น่าสนใจต่อการเรียนรู้เรียนรู้จิตใจของมนุษย์ไว้เถิดครับและไม่ต้องหาที่ไหนหรอกภายในสมองของคุณเองนั่นแหละเริ่มต้นเรื่องแรกนะคะกับการรำลึกถึงคุณสรจักรสิริบริลักษ์จากเรื่องสั้นในชุดศพข้างบ้านโดยเรื่องที่ชื่อว่าเสียงที่รอคอยจินดาเพ่งดูน้ำอมฤตสีอัมพันในมือด้วยสายตาที่ฟ้าฟางด้วยหยาดน้ำตาเธอยกแก้วเหล้ากระดกกรึบแล้วก็รีบซ่อนในตู้ทึบข้างฝาไม่รอให้ฝีเท้าที่กำลังลงบันไดทันมาถึงปากประตูครัวทั้งที่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าสามีไม่แม้แต่จะชายตามองดูจริงๆก็คล้ายๆกับตัวเธอเองก็ไม่ได้หันไปดูสามีเช่นกันแต่ก็รู้ว่าเขากำลังก้าวโครมลงบันไดขณะที่สองมือกำลังจัดเน็กไทให้เข้าที่ปากก็บ่นเรื่องบันไดสกปรกและเมื่อถึงตีนบันไดนั่นแปลว่ากร
กระเป๋าเอกสารจะต้องจัดวางไว้ที่โต๊ะริมผนังเรียบร้อยพร้อมให้หยิบฉวยเขาจะตรงไปที่โต๊ะอาหารหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขึ้นอ่านรอเวลาที่กาแฟขนมปังไข่ถูกทยอยมาเสิร์ฟโดยเธอโดยที่สามีก็จะไม่ยอมเสียเวลาเหลือบตาพ้นจากหนังสือพิมพ์ดูภรรยาที่กำลังปรนิบัติด้วยความซื่อสัตย์แม้แต่น้อยนี่คือชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันที่เป็นเช่นนี้มานานกี่สิบปีแล้วจินดาแทบจะลืมไปแทบจะลืมเลือนเวลาที่กิจวัตรเช่นนี้ดำเนินมาจำได้แต่ว่าหลังจากที่รู้แน่ว่าเธอมีลูกไม่ได้เขาและเธอก็กลายเป็นเสมือนตุ๊กตาไขลานที่ต้องอยู่คู่กันคืออยู่กันไปแบบสังกตายมีแบบแผนชีวิตตายตัวแน่นอนเดาทางกันถูกรู้ว่าเช้าจะพูดอะไรจะพูดกี่ประโยคเย็นกลับมาจะดูทีวีช่องไหนเวลามีโทรศัพท์มาก็แทบจะเดาออกว่ามักจะเป็นประโยคสั้นๆว่าจะไม่กลับมากินข้าวบ้านแล้วเธอเองก็ไม่ถามถึงเหตุผลเช่นกันเพราะถ้าเกิดถามไปก็จะได้รับคำตอบห้วนๆซ้ำๆเดิมๆเป็นคำตอบเหมือนกับที่เคยได้ยินเมื่อวันก่อนหรือเมื่อปีก่อนนี่คือวิถีชีวิตในครอบครัวที่แห้งแล้งในบ้านไม้โทมๆสองชั้นเย็นชืดเฉื่อยชาไม่มีจุดหมายปลายทางและไม่เคยคิดว่าวิถีชีวิตนี้จะมีใครมาเปลี่ยนแปลงได้จินดาเดินออกไปเสิร์ฟกาแฟตามปกติกาแฟที่สามีของเธอโปรดปรานจะต้องเป็นเอสเปรสโซ่1ช้อนกับน้ำตาลแดง2ช้อนห้ามขาดห้ามเกินพอเทกาแฟเสร็จเรียบร้อยเธอก็รีบหันหลังใช้ผ้ากันเปื้อนซับน้ำตาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้หวังว่าจะใช้มันเป็นสิ่งเรียกร้องความเห็นใจแม้ว่าลึกๆอยากจะให้สามีเหลือบมองสักนิดนึงเผื่อว่าเขาจะได้รับรู้ความเจ็บปวดที่ท่วมท้นหัวใจเธออยู่ในขณะนี้ในขณะที่เธอจะก้าวกลับเข้าไปในครัวสามีก็ลดหนังสือพิมพ์ลงมานิดนึงแล้วก็บอกว่าขอบคุณจินดารู้สึกเสียวแปรบในอกคำนี้หายไปจากบ้านหลังนี้กว่า15ปีตอนนี้มันกลับคืนมาเธอรู้ว่าทำไมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีจากนั้นสามีก็ถามว่าบ่าย2วันนี้คุณจะออกไปจ่ายตลาดใช่ไหมซึ่งจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องถามเพราะมันคือกิจวัตรทุกวันศุกร์หลังจากที่เธอลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านให้เขาเป็นกิจวัตรที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเธอรับคำเบาๆดีละผมจะมาขนของใช้ส่วนตัวตอนนั้นค่ะนี่คุณกินเหล้าอีกแล้วเหรอสามีขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคแสดงความหงุดหงิดคือที่ถามเนี่ยไม่ใช่เป็นห่วงแต่เหมือนกับหงุดหงิดรำคาญจินดารีบเดินเข้าครัวน้ำตาปริ่มขอบตาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเตรียมอาหารเช้าให้ชายคนนี้อีกชายที่กดขี่ข่มเหงเธอมาตลอด27ปีของชีวิตสมรสคนที่ทิ้งเธอไปในขณะที่เธอไม่เหลือใครอีกแล้วจินดาเดินเหมือนกับหุ่นยนต์ไปยังเคาน์เตอร์นั่งเงียบๆอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงเลื่อนเก้าอี้เสียงฝีเท้าแล้วก็เสียงรถยนต์แล่นจากไปถึงตอนนั้นเมื่อแน่ใจว่าสามีออกไปแล้วเธอก็ร้องไห้แล้วก็ยอมรับความจริงกับตัวเองว่าณตอนนี้เธอหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาฆ่าเธออย่างเลือดเย็นเธอยกแก้ววิสกี้ขึ้นดื่มแล้วก็นั่งรำพันความหลังอยู่คนเดียวย้อนไปเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาครั้งแรกที่พบกันสามีเป็นนิสิตหนุ่มคณะบัญชีหวีผมเป๋รูปหล่ออ่อนแอเหมือนพระเอกหนัง
สามีของเธอชื่อว่าเสกสรรเสกสรรมาเฝ้าเธอเช้าเย็นฝากจดหมายรักผ่านเพื่อนชวนเธอไปเที่ยวตามสถานที่ที่เหมาะแก่การพรอดพร่ำรำพันความที่เป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ทำให้เขาเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงในชีวิตได้แบบง่ายๆเสกสรรกลายเป็นเงาติดตามตัวของเธอมีสัญญารักซึ่งทำให้จินดาเคลิบเคลิ้มจนแทบมิเป็นอันเปลี่ยนชายหนุ่มมั่นหมายเธอด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่เมื่อทั้งคู่จบการศึกษาเสกสรรขอเธอแต่งงานแน่นอนเธอย่อมรับปากด้วยความสุขใจเป็นล้นพ้นเขาทำตัวเป็นช้างเท้าหน้าที่เข้มแข็งและเธอก็พร้อมใจที่จะเป็นช้างเท้าหลังอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวชายหนุ่มขอให้เธอทำหน้าที่เป็นแม่สีเรือนโดยที่เขาจะทรนงอยู่ในโลกธุรกิจเพียงลำพังจริงๆก็เหมือนกับชีวิตในอุดมคติของหลายคู่สามีทำงานนอกบ้านรับผิดชอบการหาเงินภรรยาดูแลบ้านเป็นกองหลังทำงานเป็นทีมเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ในกรณีของจินดามิได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อ6ปีผ่านไปเสกสรรซึ่งเริ่มต้นชีวิตทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่สามารถที่จะขยับขยายฐานะของตนเองให้สูงขึ้นได้เขาเป็นคนที่ไม่คบใครทำให้ถูกโดดเดี่ยวหน้าที่การงานไม่สามารถที่จะเติบโตไปมากกว่านั้นได้แป๊กและท้ายสุดเขาก็หางานใหม่เช่นเดียวกับจินดาเธอก็ล้มเหลวในการทำหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ในการผลิตทายาทสืบสกุลให้กับสามีเสกสรรทำหน้าที่ทำงานหาเงินซึ่งเขาก็ควรจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่เขาก็ไม่ก้าวหน้าส่วนจินดาทำหน้าที่เป็นภรรยาและก็ควรจะทำหน้าที่เป็นแม่แต่เธอก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเธอไม่มีลูกจริงๆแล้วการที่เธอไม่มีลูกก็ยากที่จะบอกว่าปัญหาอยู่ที่ใครทั้งสองโทษกันและกันและกลัวการไปพบแพทย์เพราะเกรงว่าจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าใครกันแน่คือคนที่เป็นหมันคือกลัวความจริงจินตาเองก็กลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วพบว่าฝ่ายที่เป็นหมันคือเธอสามีจะทิ้งเธอขณะเดียวกันเสกสรรก็เกรงว่าหากตรวจพบว่าเขาเป็นฝ่ายเป็นหมันภรรยาก็คงนึกตำหนิในใจว่าไม่มีน้ำยาดังนั้นจึงไม่มีใครยินยอมไปตรวจร่างกายและใช้วิธีลมๆแล้งๆประเภทบนบานสารกล่าวหรือว่าแอบกินยาผีบอกโดยไม่ให้คู่ของตนรับรู้10ปีให้หลังเมื่อไม่มีลูกชีวิตคู่ก็เริ่มจืดจางหมางเมินแล้วก็เหี่ยวเฉาเสกสรรกลับบ้านดึกเงินทองขาดมือบ่อยจากงานเลี้ยงสังสรรค์เขากลายเป็นพ่อบ้านที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวงเล่าจินดารับรู้ความเครียดที่ก่อตัวขึ้นในใจของสามีแต่เธอก็ไม่เคยซ้ำเติมด้วยคำบ่นแต่ยิ่งนานวันทุกอย่างกลับยิ่งเลวร้ายสามีของเธอกลายเป็นคนเฉื่อยชาอาชีพการงานตกต่ำแล้วก็ไม่คิดที่จะหารายได้เพิ่มเติมอาจจะเป็นเพราะว่าขาดแรงจูงใจในการสร้างชีวิตเมื่ออายุ43สินสมรสที่ทั้งคู่มีคือทาวน์เฮาส์ราคาถูกย่านชานเมืองหนึ่งหลังกับรถญี่ปุ่นผุๆตกรุ่นอีกหนึ่งคันมีแค่นี้เองซึ่งถือว่าน้อยสำหรับคู่สมรสที่อยู่ในวัย43ซึ่งวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็มีสินทรัพย์มั่นคงอยู่พอสมควรนะคะซึ่งก็น่าจะมากกว่านี้จินดาก็พยายามปลุกความฮึกเหิมให้กลับคืนขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ได้ผลเธอเคยขอออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อเสริมรายได้แล้วก็ลดความเบื่อหน่ายที่ต้องแกร่วอยู่ในบ้านแล้วก็รอเสียดเงิน
รอเศษเงินที่สามีเจียดให้แต่การเอ่ยปากขออนุญาตของเธอกลับทำให้สามีโกรธจนหน้าดำหน้าแดงและเธอก็ไม่ได้คัดขานเพราะคำพูดของสามีคือเสียงสวรรค์เธอตกเป็นเบี้ยล่างมานานจนลืมวิธีคัดค้านไปแล้วคิดมาถึงตอนนี้จินดาก็รินวิสกี้แก้วที่สองแล้วก็นั่งละเลียดช้าๆไม่ว่าเสกสรรจะเปลี่ยนไปอย่างไรเธอก็ยังคงปรนนิบัติสามีด้วยความซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายไม่ผิดอะไรกับทาสเรือนเบี้ยที่ปล่อยไม่ไปแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะกับการที่เธอลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็อยู่เช่นนี้มา27ปีจินดาไม่รู้วิธีทำมาหากินแล้วคือทำมาหากินไม่เป็นแล้วหาเงินไม่เป็นแล้วอายุก็มากขึ้นญาติพี่น้องก็ไม่มีใครเพราะเธอเป็นลูกกำพร้าชีวิตของเธอจึงเป็นเหมือนกับไม้เลื้อยพันหลักเฝ้ารอให้สามีกลับบ้านดูแลรับใช้จนหลับตื่นเช้าเพื่อเตรียมอาหารก่อนไก่โหทั้งหมดนั้นทำไปเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดที่ไม่อาจจะมีลูกให้สามีได้ความหวานชื่นหายไปเช่นเดียวกับความอาทรแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือความมั่นคงนี่เป็นอย่างเดียวที่หล่อเลี้ยงจินดาเธอไม่เคยถูกรบกวนจิตใจด้วยเรื่องหญิงอื่นเขาอาจจะไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เคยมีใครความมั่นคงนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เธอยอมทุ่มชีวิตทั้งหมดเพื่อสามีที่ลืมไปแล้วว่าภรรยาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตนดังนั้นเมื่อเสกสรรมีทางออกด้วยการเที่ยวเตร่จินดาก็พบวิธีคลายเหงาเช่นเดียวกันเธอพบว่าวิสกี้ชั้นดีที่สามีเหลือติดก้นขวดกลับบ้านสามารถที่จะเปลี่ยนบ้านที่น่าเบื่อหน่ายให้กลายเป็นสวรรค์บนดินได้ชั่วคราวเมื่อเธอต้องอยู่บ้านที่เงียบเหงาโดยลำพังและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลายเป็นคนติดเหล้าแม่บ้านขี้เมาฟุบหลับอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวเมื่อเธอตื่นขึ้นมาหลังจากที่เมาแล้วก็ฟุบหลับไปครู่ใหญ่จินดาโผเพไปที่ห้องน้ำแล้วก็ต้องพังงะด้วยความตกตะลึงเมื่อเห็นภาพตัวเองในกระจกเงาภาพของหญิงแก่ผมกระเซิงแก้มตอบขอบตาลึกโหลรอยตีนกาเป็นเส้นหนาเหมือนรอยแตกของดินเหนียวหน้าแรงไม่เหลือร่องรอยความสดใสของนิสิตสาวเมื่อ30ปีที่แล้วเธอลูบใบหน้าหิวย่นช้าๆยอมรับว่าไม่เคยสนใจตัวเองมานานวันนี้เธอตั้งใจจะไปตลาดซื้อโลชั่นบำรุงผิวในขณะที่คิดเช่นนั้นน้ำตาก็เริ่มไหลเธอจะโกหกตัวเองไปทำไมมันสายเกินไปแล้วมันไม่ใช่แค่ใบหน้าที่เหี่ยวย่นหรอกเธอรู้ดีเธอนึกถึงคำบ่นว่าของสามีทำไมคุณปล่อยให้บ้านรกรุงรังแบบนี้อยู่บ้านรับเงินไปวันๆทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเลิกดื่มเหล้าสักทีได้ไหมโอ้ยบ้าจริงอยู่ได้ยังไงพื้นเหนียวเหมือนทากาวคุณเปลี่ยนไปมากนะผมเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือคำกลด่าของสามีซึ่งเธอก็พยายามแล้วแต่เป็นความพยายามที่ล้มเหลวสามีไม่เคยให้กำลังใจมีแต่ซ้ำเติมดุด่าจนท้อแต่เอาเธอจะลองดูใหม่อีกสักครั้งแม้ความหวังจะริบหรี่เพียงใดวันนี้จินดารีบอาบน้ำแต่งตัวออกไปจากบ้านไปที่ร้านเสริมสวยปากซอยช่างผมตกตะลึงเมื่อเธอชี้แบบผมที่ต้องการจากแคตตาล็อกค่ะได้ค่ะก็เหมาะกับคุณพี่ดีอยู่ค่ะท่าทางช่างออกจะตกใจและก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อเธอออกปากให้ช่วยแต่งหน้าทาเล็บให้ด้วยมันน่าจะได้ผลหญิงที่เมาพึมพำระหว่างทางกลับบ้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินสวนมาถึงกับอ้าปากตาค้างเหมือนกับเห็นผีตอนกลางวันเมื่อเห็นจินดาในภาพพจน์ใหม่วันนี้
วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดเธอจะต้องดึงเข้ามาจากผู้หญิงคนนั้นวันนี้เธอมีงานต้องทำอีกเยอะจินดากลับบ้านด้วยความหวังเมื่อถึงบ้านเธอรีบขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองบันไดไม้สูงชันเหนียวเหนอะเท้าด้วยคราบใครสกปรกจริงอย่างที่สามีว่าเธอละเลยงานบ้านมาหลายปีตั้งแต่ติดสุราถึงเวลาต้องปฏิวัติเสียทีพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยจินดาลงมาทำความสะอาดห้องรับแขกเป็นอันดับแรกมันจะต้องดูดีเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาผ้าปูโต๊ะดำคล้ำด้วยฝุ่นหนาหยักย้ายจับมุมห้องพื้นมีรอยน้ำเป็นรอยน้ำเชื่อมหยดแห้งเป็นดวงตั้งแต่เดือนที่แล้วผมอายเวลาเพื่อนมาบ้านไม่รู้ตัวบ้างหรือไงว่าคุณมันน่าเบื่อแค่ไหนเธอนึกถึงคำพูดของสามีแล้วก็รีบทำงานแข่งกับเวลาวันนี้เธอซื้อดอกไม้ติดมือมาจากปากซอยซึ่งทำให้บ้านดูสวยสะอาดตาขึ้นเยอะเหงื่อเกาะพราวที่ใบหน้าเหี่ยวย่นจนเครื่องสำอางที่พอกเอาไว้เริ่มเละเสร็จจากห้องรับแขกเธอก็ไปจัดการห้องครัวหรือค้นสิ่งของออกมาจัดใหม่ให้เป็นหมวดหมู่เธอกลั้นใจโยนเหล้าครึ่งขวดลงถังขยะลาทีความขี้เมาหยำเปะแว็กซ์ขัดพื้นในห้องเก็บของแยกชั้นเป็นน้ำกับน้ำมันแล้วแต่มันยังคงใช้ได้สามีของเธอมักบ่นเป็นประจำเรื่องบันไดและก็ราวบันไดจินดาหาเศษผ้าเก่าๆชุบน้ำเช็ดคราบสกปรกต้องเปลี่ยนน้ำถึง3ถังจึงทำให้มันสะอาดได้หลังจากนั้นเธอก็เริ่มทาแว็กซ์ที่บันไดขั้นบนสุดตอนนี้เองมีเสียงโทรศัพท์ในห้องนอนดังขึ้นนี่เป็นสิ่งแปลกใหม่อีกอย่างสามีไม่เคยโทรศัพท์มาเวลาบ่ายๆอย่างนี้นานหลายปีแล้วเธอวิ่งไปรับอย่างกล้าๆกลัวๆแล้วก็ในใจนึกว่าอย่าให้เป็นถ้อยคำประเภทว่าคุณจินดาเหรอคะดิฉันโทรจากโรงพยาบาลสามีคุณหัวใจวายตายแล้วหรืออะไรทำนองนั้นไม่นะคุณต้องไม่เป็นอะไรฉันกำลังจะเป็นแม่บ้านคนใหม่แต่เสียงที่เธอได้ยินนั้นก็คือฮัลโหลคุณเหรอค่ะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปเก็บของส่วนตัวนะจินดาใจหายว่าไม่นะคุณต้องมาดูก่อนฉันไม่ใช่ผู้หญิงขี้เมาคนเดิมแล้วแต่คุณคะเราพูดกันเข้าใจแล้วไม่ใช่หรออีกชั่วโมงผมจะไปถึงบ้านคุณควรจะออกไปจ่ายกับข้าวในระหว่างที่ผมขนของอ้อน้องแดงจะไปช่วยผมเก็บของด้วยแค่นี้นะสามีวางสายชื่อน้องแดงทำให้จินดาถึงกับตัวสั่นเทิมนางแพทยาชอบแย่งผัวชาวบ้านยังกล้ามาเหยียบบ้านนี้อีกเหรอแต่สักครู่เธอก็เริ่มเหม่อลอยเดินกลับมาหยิบผ้าคีริ้วขัดบันไดต่อพยายามลืมสิ่งที่ได้ยินแต่ก็ทำไม่ได้นางสารเลวเธอโกรธจนตัวสั่นน้ำตาไหลตามร่องแก้มที่เหี่ยวย่นทำไมนะทำไมเขาถึงทารุณกับเธอถึงขนาดนี้ถ้าเขาจะไปมีใหม่ตั้งแต่ขณะที่เธอยังสาวก็คงไม่นักหนาเธอยังพอตั้งตัวได้แต่ตอนนี้เธออายุ50กว่าแล้วจะให้ไปทำมาหากินอะไรพี่น้องก็ไม่มีสามีเธอบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้เอาเงินแบ่งกับเธอคนละครึ่งแล้วเขาจะไปอยู่กับเมียใหม่ซึ่งกำลังท้องโดยที่ไม่สนใจว่าเธอจะไปอยู่กับใครที่ไหนส่วนแบ่งจากสินสมรสไม่พอที่จะซื้อบ้านซุกหัวนอนไหนจะค่าใช้จ่ายรายเดือนไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นๆเธอแก่เกินกว่าจะหางานทำได้แล้วจินดาน้ำตาไหลมือขัดบันไดซ้ำๆซักๆที่เดิมนานนับชั่วโมงเหมือนเครื่องยนต์ในสมองมีแต่คำถามว่าทำไมคุณถึงทารุณกับฉันถึงเพียงนี้จริงๆแล้วเขาน่าจะยกบ้านหลังนี้ให้เธออย่างน้อยก็เพื่อตอบแทนความภักดีที่เธอมอบให้ตลอดชีวิตเขาน่าจะยกบ้านหลังนี้ให้กับเธอนั่นจึงจะชอบทำเธออยากเอ่ยปากขอร้องแต่ก็รู้ว่าไม่มีทางศาลสถิตยุติธรรมจะช่วยได้ไหมนะที่จริงถ้าเขาหัวใจวายตายก็น่าจะดีเหมือนกันบ้านนี้จะได้ตกเป็นของเธอตามกฎหมายเสียงรถจอดหน้าบ้านปลุกจินดาตื่นจากผวัง
หันไปมองนาฬิกาข้างฝาตายละนี่ฉันนั่งขัดบันไดขั้นเดียวเป็นชั่วโมงเลยหรือนี่สามีกลับมาแล้วมาเพื่อขนของจะไปอยู่กับเมียใหม่ที่ชื่อน้องแดงเธอรีบเก็บขวดน้ำยาขัดพื้นความหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจดูจะเป็นไปไม่ได้จินดาลงมาที่ครัวคว้าตะกร้าทำทีว่ากำลังจะออกไปจ่ายตลาดเธอมองเห็นหญิงวัย30นางหนึ่งนั่งคอแข็งอยู่ในรถนี่เองเหรอนางแดงเชิดหน้าหญิงยโสเชียวสามีผลักประตูเข้ามาสองมือหอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แบบที่เห็นในทีวีเวลาคนไปเมืองนอกเขาไม่ได้เหลือบดูความเปลี่ยนแปลงในบ้านแม้แต่นิดเธอลงแรงสูญเปล่าจริงๆสมกับที่เขาว่าเก่าๆก็เป็นสนิมใหม่ๆหน้าตาจุ๋มจิ๋มจินดาโกรธผิดหวังเต็มไปด้วยความคับแค้นใจเธอรีบก้าวเท้าออกจากบ้านนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกระมังที่จะได้เห็นหน้ากันไม่มีแม้แต่คำทักทายหรือคำอำลาชีวิตสมรสกว่า27ปีมีค่าแค่นี้เองในขณะที่จินดาหันกลับมาปิดประตูบ้านเธอเห็นชายผู้กำลังจะกลายเป็นอดีตสามีกำลังยกกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นเหนือหัวด้วยมือทั้งสองเพื่อที่จะก้าวขึ้นบันไดอย่างทุลักทุเลจินดานึกอะไรบางอย่างได้เธออ้าปากด้วยความตระหนกเกือบจะเรียกชื่อสามีแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจดึงประตูปิดเพราะไม่อยากเห็นภาพที่น่ากลัวแต่เธอไม่ได้เดินจากไปเธอรอฟังเสียงเสียงหนึ่งด้วยใจจดจ่อแล้วเธอก็ได้ยินมันใน8วินาทีถัดมาเป็นเสียงของชายร่างใหญ่ตีลังกาตกจากบันไดขั้นบนสุดเพราะความลื่นเสียงนั้นดังพอที่จะทำให้เธอเชื่อว่าบัดนี้บ้านนี้ได้กลายเป็นของเธอแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจพักสักครู่ค่ะนี่คือเรื่องเสียงที่รอคอยหนึ่งในงานเขียนของคุณสรจักรสิริบริลักษ์ค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นไงบ้างคะกับเรื่องสั้นเสียงที่รอคอยเล่าแบบไม่ต้องพักกันเลยนะคะจะได้ต่อเนื่องจนกระทั่งจบไปเลยจะได้ไม่ขาดช่วงในช่วงที่สองค่ะมารู้จักคุณสรจักรกันสักนิดดีไหมคะคุณสรจักรสิริบริรักษ์เป็นเภสัชกรนะคะเป็นเภสัชกรนักเขียนหรือว่าอาจจะเป็นนักเขียนที่เป็นเภสัชกรแล้วแต่จะเรียกกันนะคะคุณสรจักรเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวันที่17มีนาคม2498เป็นบุตรคนที่2ของครอบครัวที่มีลูก5คนคุณพ่อรับราชการในกรมชลประทานคุณแม่เป็นครูครอบครัวย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งในขณะนั้นเศรษฐกิจกำลังรุ่งเรืองจากผลของการเข้ามาตั้งฐานทัพของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามเวียดนามครอบครัวมีกิจการบังกะโรให้ทหารอเมริกันเช่า45หลังแล้วก็ตั้งฟาร์มไก่เนื้อไก่ไข่นะคะฟาร์มหมูวัวทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลูกทั้ง5ถูกสอนให้มีส่วนช่วยในกิจการตั้งแต่เด็กโดยเด็กชายสรจักรมีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนเก็บเงินค่าเช่าบังกะโลแล้วก็เงินผ่อนที่ดินจัดสรรหลังเลิกเรียนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวชีวิตนอกห้องเรียนของคนหลากหลายภาษาหลายอาชีพตั้งแต่เด็กรวมไปถึงเรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองการทวงหนี้และหาวิธีนำเงินสดที่เก็บจากลูกค้าวันละร่วมหมื่นกลับบ้านด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยคือได้ทำงานทำหน้าที่ช่วยทางบ้านที่ค่อนข้างจะท้าทายทีเดียวนะคะสำหรับในวัยเด็กเช่นนั้นก็อาจจะเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าที่คุณสรจักรนำมาใช้ในการเขียนหนังสือในช่วงหลังด้วยพอเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวปี2510ค่ะครอบครัวบริรักษ์สิริบริรักษ์นะคะขออภัยได้ย้ายเข้ากรุงเทพหลังจากที่คุณสรจักรเรียนจบมัธยมปีที่3
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขออภัยอัสสัมชัญนครราชสีมานะคะคุณสรจักรก็ได้ย้ายเข้ากรุงเทพเพื่อเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดราชโอรสและก็สอบเข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยมีความสนใจพืชสมุนไพรเป็นตัวกระตุ้นให้สอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์นะคะหลังจากได้รับปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2521คุณสรจักรเริ่มงานในชนบทเริ่มงานในตำแหน่งลูกจ้างของโรงพยาบาลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรู้การดำรงชีวิตแบบชาวบ้านชนบทปลูกผักจับปลาทะเลดำน้ำเดินป่าหาสมุนไพรนะคะรวมไปถึงมีโอกาสได้ช่วยแพทย์ผ่าตัดชันสูตรศพฉีดศพคือการอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็ต้องทำแทบทุกอย่างและไปอยู่ต่างจังหวัดแบบนั้นก็มีโอกาสได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดของคนใต้ของคนชายทะเลด้วยซึ่งก็กลายเป็นข้อมูลที่สำคัญในการผลิตงานเขียนในเวลาต่อมาจากนั้นมีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ขอย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพในตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2536จนกระทั่งถึงก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะชีวิตกับงานเขียนของคุณสรจักรนั้นคุณสรจักรบอกว่าเป็นคนชอบอ่านแต่ไม่ชอบเขียนเขาเคยบอกกับคนสนิทนะคะแต่ว่าตอนหลังๆก็กลายมาเป็นคนเขียนแต่ว่าเป็นคนเขียนที่ก็คงเหมือนกับคนเขียนหลายคนละค่ะที่เริ่มต้นจากการอ่านสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูในวัยเด็กก็มีบทบาทสำคัญนะคะพ่อของคุณสรจักรเป็นนักอ่านที่เอาจริงเอาจังมีห้องหนังสือแล้วก็ชั้นวางหนังสือแล้วก็มีหนังสือแปรนะคะมีการสะสมหนังสือแปรมีคือเรียกว่าพื้นฐานจากคุณพ่อเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขากลายมาเป็นคนเขียนหนังสือในขณะที่คุณแม่ซึ่งเป็นครูภาษาไทยแน่นอนค่ะครูภาษาไทยก็จะมีหนังสือวรรณคดีเนาะที่บ้านก็จะมีหนังสือวรรณคดีมีนิตยสารเล่มโปรดที่เชื่อมโยงกับวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางกอกกุลสตรีลัลนาฟ้าเมืองไทยต้นทุนจากพ่อจากแม่ก็ทำให้คุณสรจักรอ่านหนังสือทุกประเภทแต่ว่าค่อนข้างประทับใจงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นหักมุมเป็นพิเศษส่วนงานวรรณกรรมที่ชอบที่สุดก็คือลิลิตพระหล่อคุณสรจักรบอกว่าตั้งใจทำหน้าที่นักอ่านอย่างซื่อสัตย์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักเขียนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเขียนเป็นจนกระทั่งปี2536เมื่อย้ายเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพค่าครองชีพที่แตกต่างอย่างมากนะคะจากชนบททำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลังบีบให้คุณสรจักรเนี่ยต้องหารายได้เสริมก็เลยเขียนเรื่องสั้น6เรื่องขณะนั่งรถไฟไปนครศรีธรรมราชแล้วก็นำเสนอบรรณาธิการนิตยสารพลอยแกมเพชรเพื่อพิจารณาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ค่ะได้รับคำตอบว่ายินดีรับงานเขียนทั้ง6ชิ้นและให้เป็นนักเขียนประจำในคอลัมน์อำพรางอำยวนโอผีหลอกเป็นผลงานชิ้นแรกนะคะที่ตีพิมพ์ในนิตยสารพลอยแกมเพชรและต่อมาได้รับผิดชอบคอลัมน์ประจำในนิตยสารอื่นๆอีกหลายที่ค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นการเป็นนักเขียนของคุณสรจักรในปี2545คุณสรจักรเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติเขียนหนังสือด้วยตัวอักษรที่เล็กลงจนแทบจะอ่านไม่ออกทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำต้นฉบับและการค้นคว้าข้อมูลไปหาหมอหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคพากินสันซึ่งวงการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดและไม่อาจจะหยุดยั้งได้ทำให้เขาต้องค่อยๆลดงานเขียนในนิตยสารต่างๆแล้วก็เลิกหมดในปลายปี2552แต่ด้วยกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็จากแฟนหนังสือนะคะรวมไปถึงการส่งกำลังใจผ่านเว็บไซต์ต่างๆรวมเรื่องสั้นวิญญาณครวญก็
็ได้ปรากฏโฉมเงียบๆในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2553แล้วก็ตามมาด้วยคนสองวิญญาณผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งกล่าวถึงเรื่องสั้นของคุณสรจักรบอกว่ามีจุดเด่นตรงที่กระชับหักมุมมีเหตุผลในตัวและที่สำคัญที่สุดความรู้วิชาการต้องเป็นจริงอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านพร้อมๆกับได้รับความเพลิดเพลินในอรรถรสงานเขียนของคุณสรจักรแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มนะคะคือวรรณกรรมเรื่องสั้นงานเขียนอาชญาคดีงานเขียนด้านสุขภาพแล้วก็งานเขียนจิปาถะค่ะวรรณกรรมเรื่องสั้นก็มี2ชนิดคือเรื่องสั้นขนาดยาวอย่างเช่นจิตกาทานกับเรื่องสั้นหักมุมซึ่งมีประมาณ200เรื่องนะคะส่วนงานเขียนอาชญาคดีที่ไม่ใช่นิยายอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลคดีฆาตกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นจริงนำมาเขียนในแง่มุมเพื่อการศึกษาซึ่งผู้อ่านก็สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ในการป้องกันเหตุร้ายรอบตัวอย่างเช่นวิปลาสฆาตกรรมเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกรฆาตกรในเสื้อกาวฆาตกรสาวเสื้อกาวเลือดหรือว่านักฆ่าบ้ากาบส่วนงานเขียนด้านสุขภาพนะคะก็จะเป็นการให้ความรู้ทางเภสัชเวชเภสัชพฤกษศาสตร์เภสัชวิทยาที่ได้ศึกษามา5ปีเต็มนะคะบวกกับประสบการณ์การทำงานอีกแล้วก็นำมาประยุกต์เขียนเป็นบทความที่อ่านเข้าใจง่ายอย่างเช่นเภสัชโภชนา1 2 3โดยสำนักพิมพ์ศรีสารานะคะพลังมหัศจรรย์ในอาหารเจ้าหญิงผลไม้เจ้าชายผักพลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้เป็นต้นอันนี้คืองานเขียนด้านสุขภาพส่วนงานเขียนจีปาถะนะคะก็เป็นการเขียนเรื่องสบายๆขำขันบ้างเกร็ดความรู้บ้างนะคะซึ่งคุณสรจักรเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขียนเรื่องเหล่านี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเคร่งเครียดจากงานเขียนจำพวกสยองขวัญก็ตัวอย่างคือพักยิ้ม1พักยิ้ม2เล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นการรวมขำขันแล้วก็เรื่องที่แปลกๆกันนะคะมีอยู่ด้วยกัน3เล่มหมายถึงเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะเล่าสู่กันฟัง1 2แล้วก็3นี่คือเรื่องราวประวัติโดยคร่าวๆนะคะของนักเขียนชื่อดังที่เพิ่งจากไปค่ะคุณสรจักรสิริบริรักษ์นะคะจากไปในวัย58ปีมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ3คืนนะคะคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายค่ะ31พฤษภาคมที่ศาลา5วัดเกาะสุวรรณารามสายไหมซอยพหลโยธิน54ทับ1หลังกองทัพอากาศโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็มีกำหนดชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่1มิถุนายน2556ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะตอน5โมงเย็นค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็ร่วมรำลึกถึงนักเขียนผู้จากไปท่านนี้นะคะที่ทิ้งงานดีๆเอาไว้ให้นักอ่านเยอะแยะมากมายวันจันทร์ค่ะจะนำเรื่องสั้นเรื่องจนกว่าจะถึงวันนั้นมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆจากรวมเรื่องสั้นชุดศพข้างบ้านโดยสรจักรสิริบริลักษ์ค่ะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ